สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเหมียวปวรรณรัตน์หลังถูกปลดออกรายการร้ายที่ในวงการเหมียวปวรรณรัตน์เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยเป็นบุตรสาวของธรรมรัตน์นาคสุริยะกับนางยุพินนาคสุริยะเพราะอยู่กันคนละประเทศเลยทำให้ไม่ค่อยได้เห็นภาพคุณแม่คุณลูกระหว่างเหมียวปวรรณรัตน์นาคสุริยะและไมเคิลลูกชายคนเดียวที่อยู่ที่ประเทศเยอรมันล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ภาพของลูกชายคนโตที่เป็นหนุ่มเต็มตัวก่อนหน้านี้เหมียวปวรรณรัตน์เจอตัวเคยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเมื่อขึ้นเวทีกปปส.เมื่อปี2557และร่วมกับดารณีนุชประสุทธิ์นาวินพิธีกรบนเวทีอีกผู้หนึ่งพูดจาล้อเลียนกรณีป๊อปคอนโดยกระแสดังกล่าวยังลุกลามไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์ดาราศิลปินคนอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นคือเหมียวปวรรณรัตน์นาคสุริยะพิธีกรจากรายการเดียวกันข่าวใส่ไข่ที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อครั้งแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกับขึ้นเวทีกปปส.ทำให้เกิดกระแสต่อต้านและดันแฮชแท็กเหมียวปวรรณรัตน์ขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์และถูกพูดถึงอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ล่าสุดมดดำคชาภาตันเจริญได้เผยผ่านรายการแฉว่าเมื่อกระแสทุกอย่างยังแรงเหมียวปวรรณรัตน์ขอเบรกการทำหน้าที่พิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ไปก่อนเพื่อความสบายใจแต่ยังไม่มีการปลดออกจากรายการแต่อย่างใดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Online ขอบคุณครับ